วันนี้เล่นสั้นยากนะช็อตไหมต่างชาติไปออกข่าวไม่ดีมาตอนประมาณบ่ายๆเดี๋ยวมีคุณเศรษฐาท่านนายกมาแถลงความชัดเจนของนโยบายจ่าย 10,000 นะไม่รู้ว่าดิจิตอลหรือไม่ดิจิตอลไม่รู้นะซึ่งแหมถ้าใครจะช็อตไว้เห็นต่างชาติแดงๆนะช็อตต้องชำเลืองท่านนายกเอาไว้ด้วยนะผมไม่รู้ว่าท่านจะพูดอะไรแต่เข้าใจว่ามันจะชัดเจนขึ้นจริงๆแค่ชัดเจนขึ้นเนี่ยข่าวดีแล้วเพราะที่ผ่านมามันอึมครึมมากเหลือเกินมันมั่วมากเหลือเกินผมก็ยังคิดว่าท่านนายกไม่มาประกาศข่าวร้ายอ่ะท่านน่าจะมาประกาศข่าวค่อนข้างดีหรือดีถ้าเช้าย่อมาเพราะตลาดโลกรอลองดูซะหน่อยเราสอยว่าตัวที่มีพอยต์มีประเด็นเนี่ยมีอะไรบ้างหุ้นแนะนำของเราตัวแรกว่าอัพแหละครับอย่างที่บอกว่าโอ้โหงบควอเตอร์เป็นควอเตอร์ดีขึ้น10กว่าเท่ากราฟหุ้นยังไม่ไปไหนเลยงบดีขึ้น10เท่าต้องเอาละนะครับผมก็ซื้อประมาณเนี่ยครับแต่จะบอกไว้หน่อยนึงนะเพราะว่างบเขามานะครับผมก็เลสเซว่าซื้อสัก3.78 บาทถึง3.84 บาทคัดถ้าหลุด3.70 บาทใกล้ทีเดียวเพราะว่าทั้งงบดีมาแล้วจูดุดโลนี่บายบายเป้าหมายก็4.8 บาท4.10 บาทนะครับผมอีกตัวหนึ่งที่แนะนำคือโคมะพร้าวครับนี่ตีมอะไรตีมจีนตีมจีนจีนตัวเลขเศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีเลยอย่าลืมว่ารัฐบาลจีนมีคอมมิตเอาไว้ว่า GDP ปีนี้ 5% ไม่ควรผิดสิ่งที่ตัวเองพูดนะจีนค่อนข้างสติ๊กกับสิ่งที่ตัวเองพูดมากและหนึ่งอันหนึ่งคือเขาสติ๊กกับสิ่งที่เขาพูดมากสองคือเขามีตังค์แล้วก็หวังว่าไอ้จีนจะฉีดไหมเพราะว่าไม่ฉีดอีกอยู่ในเดือนพฤศจิกาแล้วเดือนหน้าธันวาแล้วจะหมดปีแล้วถูกต้องบูแล้วล่ะที่ผ่านมาเข้าใจได้ที่พันบามันมีบริษัทจีนที่รอล้มละลายคำถามว่าเขารู้ก่อนหรือเขาพอรู้แล้วครับเพราะว่าหุ้นกู้มันมีวันนี่มันมีวันต้องจ่ายมันมีระบุว่าต้องจ่ายเอาไว้และเขาก็พอรู้แล้วว่าอยู่จ่ายไม่ได้แต่ว่าจะไปบอกก่อนมันทำไม่ได้เนาะถึงเวลาพออยู่ลบปุ๊บอ่ะตามแผนจีนนะกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนช่วงบริษัทล้มไม่ได้กระตุ้นไปแต่คนไปซื้อแล้วก็จะไปล้มอะไรขึ้นมาก็แย่แต่ว่าถ้าบริษัทพวกนั้นอ่ะล้มไม่เสร็จแล้วเรื่องมันเคลียร์แล้วอ่ะอัดได้อัดฉีดได้คนไปซื้อหุ้นคนไปซื้อบ้านไม่ผิดหวังละแต่ปัญหาคือเวลามันน้อยอ้าวพออาชีพจะอัดเวลามันน้อยจะเหตุการณ์อาชีพที่ค่อนข้างแรงเราก็ชอบหลายตัวจริงๆแล้วตัวนี้ก็ชอบนะครับ SCGP ตัวนี้ก็ชอบแต่ว่าผมจำได้ผมเคยให้ไปแล้วเนาะก็เลยเอาตัวนี้ที่บ้างโคตัวนี้ก็มีลูกค้าทางฝั่งจีนเยอะนะครับ IPO มาจังล่างเลยพุ่งกระฉูดก็คิดว่าน่าจะกลับมามองถ้าไม่มองไฮจริงๆเขาจะไฮนะแต่ว่ามันใช้เวลาหุ้นพวกประมาณโรงงานแบบนี้ได้เงินมาจาก IPO มันแปลงเป็น product ได้ไม่เร็วต้องใช้เวลาแต่ว่าแน่นอนมองแค่เป็นเซเวกลับมาสู่ท่อนบนก็เลยเซซื้อประมาณสักนี่แหละครับ8.50 บาท8.70 บาทแล้วก็มอง target การขายประมาณสัก10บาทหรือว่า9.50 บาทเป็นแบบนี้